ไปที่เคียงคู่รู้ค่ากับทกสนะคะวันนี้แม่หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีโฮมสเตย์หน้านอนหน้านอนตามไปดูนะคะว่าใครไปนอนแล้วเกิดอะไรขึ้นในเรื่องนี้นะคะกับเคียงคู่รู้ค่ากับทกสค่ะเคียงคู่รู้คุณค่าประชาชนไทยคือหน้าที่คือหัวใจคือนโยบายทกสสาธุแม่ตานีงวดนี้ขอเป่งเป่งปังปังสักงวดเถอะเอาตรงๆเลยนะอย่าให้ได้คิดเยอะอุ้ยมีตัวตนจริงๆไปแล้วมั้งไอ้ผีผีหรืออะไรหรือจะแม่ตานีอะดิจะรีบไปไหนเอากล้วยไปกินก่อนค่ะอุ้ยมาเป็นๆมาตัวจริงๆไม่เคยเห็นไม่ใช่ตานีนะคะอันนี้ผู้ใหญ่บ้านค่ะป้าผู้ใหญ่เหรอทำไมมาซ่อนตัวอยู่ในสวนกล้วยอย่างเงี้ยเออแล้วใส่เสื้อใส่ผ้าแล้วมีอะไรคล้องคอมาในผ้าอะไรอันนี้เป็นชุมชนชาวมอญนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์นะคะถึงว่ามีหลายอย่างให้ชื่นชมนะคะอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งของไซน้อยอันนี้เป็นสวนกล้วยหอมทองเขาบอกว่าดังมากเลยนะกล้วยหอมทองที่เป็นที่หนึ่งอร่อยค่ะอร่อยแล้วจะติดใจนอกจากสวนกล้วยแล้วให้ไปเที่ยวที่ไหนได้อีกครับมีโบสถ์มหาอุดนะคะโบสถ์มหาอุดที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวมอญที่ว่าเราเหมือนเคารพนับถือมาเลยดูเจดีย์ดูโบสถ์เนี่ยเก่าแก่มากเลยนะฮะท่านผู้ใหญ่ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้านเรศวรนะคะมีทางเข้าทางเดียวอะค่ะผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยท่านก็เล่าต่อกันมานะคะว่าเมื่อก่อนเนี้ยก็ท่านคงมาตั้งรากฐานตรงนี้แล้วก็เป็นที่สถานเลี้ยงช้างสำหรับอาจจะว่าเอาไปสู้รบตบมืออะไรกับเขาข้างในก็อาจจะแบบปลุกเสกอะไรในนี้นะคะในโบสถ์นี้ก็จะมีเสาตกน้ำมันนะคะแล้วก็เสาตะเคียนมี10ต้นนะคะหอมอะไรอ่ะต้มข้าวโพดนี่เองสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีค่ะข้าวโพดปลูกเองเลยหรือเปล่าครับจ้าพันอะไรฮะสวิตไวท์25จ้าเนื้อมันเป็นยังไงคุณป้าขอดูหน่อยได้ไหมนะโอ้ยไปไปไปร้อนโอ้ยร้อน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 อันนี้ไม่ร้อนอันนี้ไม่ร้อนขายยังไงครับคุณป้าเนี่ยถุงละ20บาทจ้ะถุงละ20บาทจ้ารอมันเย็นเพราะว่ากินร้อนๆอย่างนี้แหละแหมใหม่ๆหอม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 อะไรล่ะคุณนะทีว้าวอันนี้วิธีทำฝอยทองก็ทำอย่างนี้เหรอฮะจ้าแม่กิมาแม่กิมาแล้วนี่แม่กิมาเอาว่าปางไหนฮะเนี่ยปางปัจจุบันรัตนโกสินทร์โอ้รัตนโกสินทร์นะดูชิมได้ยังอ่ะคะชิมได้แต่ขอให้เย็นก่อนนะคะโอ้อีกตั้งหลายชั่วโมงอะค่ะมาเย็นคุณภูครับมาชิมนิดนึงครับเตรียมไว้แล้วครับเตรียมแล้วครับอ๋อนี่คือแบบเป็นกล่องที่สำเร็จแล้วท่านผู้ช่วยฮะดูแล้วผมไปเที่ยวชุมชนนี้มาน่ารักมากเลยครับบรรยากาศดีดีในพื้นที่เนี่ยนะครับก็จะมีกำนันวิษณุนะครับเป็นโอ้ท่านกำนันเป็นกำนันครับแล้วก็มีท่านผู้ใหญ่สิริรัตน์นะครับก็เป็นผู้ที่ขับเคลื่อนเที่ยวตลอดทั้งวันแล้วก็มีอาจารย์มายุรีนะครับก็จะเป็นผู้นำชุมชนช่วยขับเคลื่อนชุมชนนี้ให้เกิดความเข้มแข็งครับอาจารย์ครับที่นี่ชุมชนของเราเข้มแข็งยังไงฮะชุมชนเราเนี่ยเป็นชุมชนที่สมเด็จพระนเรศวรเนี่ยเอาไพ่พลมอญแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาเราจึงกลายเป็นชุมชนอนุรักษ์ขนมกรุงศรีอยุธยาไว้และเราก็เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยนี่เป็นเรื่องของการแปลรูปคือขนมไทยที่เป็นมงคล9อย่างที่ทำอยู่กายศาสตร์และที่เห็นโน่นยาหม่องสมุนไพรทำเป็นทั้งยาหม่องเป็นทั้งกันยุงเป็นทั้งสเปรย์เป็นน้ำมีหลากหลายซึ่งก็ทำมาจากไพรและอีกส่วนหนึ่งที่เห็นยังเด่นชัดกะลามะพร้าวกะลานี่เมื่อก่อนทิ้งเกินกลาดไม่มีคุณค่าทุกวันนี้ทุกวันนี้ไม่พอขายแล้วเป็นสิ่งมีค่าเงินทองที่จะมีการมาสนับสนุนให้อาชีพของเราเพิ่มมากขึ้นก็คือการผลิตน้ำเราได้รับความกรุณาให้การสนับสนุนจากธนาคารทกสที่ให้เราเป็นผู้ผลิตน้ำให้ทกสทั้งชนิดขวดทั้งชนิดแก้วกำนันสนับสนุนหรือพาลูกบ้านทำยังไงถึงได้ขนาดนี้คะ
การสนับสนุนเนี่ยเราประสานจากหน่วยงานราชการต่างๆแรกๆเลยก็ชาวบ้านก็จะไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่พอเริ่มเกิดประโยชน์ชาวบ้านก็จะเริ่มเข้ามาเรื่อยๆเราใช้ลักษณะคือน้ำซึมบ่อทรายไปเรื่อยๆจนชาวบ้านก็ร่วมมือร่วมใจกันทุกวันนี้ท่านผู้ช่วยครับทำไมเราจะยกระดับให้ชุมชนที่นี่เนี่ยเป็นชุมชนธุรกิจสร้างไทยครับธนาคารจะสนองตอบนโยบายของรัฐบาลเรียกว่าชุมชนธุรกิจชุมชนสร้างไทยเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับเพื่อจะมาให้กับชุมชนเนี่ยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากปรับเปลี่ยนการผลิตนะครับจ้างงานในชุมชนใช้วัตถุดิบในชุมชนเพื่อเป็นการกระจายรายได้ในชุมชนครับตัวนี้เราพร้อมที่จะสนับสนุนของสินเชื่อตัวนี้ให้กับทางชุมชนนะครับโดยผ่านทางผู้บริหารสาขาซึ่งจะมีทีมงานเข้ามาดูแลตรงนี้โอ้ยใกล้มืดแล้วเนี่ยจะไปนอนที่ไหนดีนะท่านผู้จัดการฮะเอ๊ะคุณกำพูลืมแล้วเหรอที่นี่นอกจากมีสิ่งดีๆแล้วยังมีโฮมสเตย์ไซน้อยด้วยนะคะมีบ้านเรือนไทยประมาณ 7-8 หลัง9หลังค่ะโอ้ยงั้นก็นอนที่นี่แหละเนาะนะคุณรัชนีเนาะไปนอนที่บ้านเลยค่ะจริงนะจริงค่ะโอ้ยสบายเลยแหมมารับผิดชอบก่อนรับผิดชอบอะไรผมแค่มานอนเอ๊ะยังไงเนี่ยไม่ยังไงล่ะครับผมก็มานอนเฉยๆผมไม่ได้ทำยังไงไม่ได้ต้องรับผิดชอบก่อนเดี๋ยวรับผิดชอบอะไรคะทำอะไรกันคะก็มานอนแล้วอ่ะไม่รับผิดชอบได้ไงจะไปได้ไงล่ะ200เองก็จ่ายไปสิค่านอนค่าโฮมสเตย์200ต่อหัวโอ้ยตกใจหมดเลยเออเป็นค่าอะไรก็เออนึกว่าค่ายนั่นเนาะค่าอะไรล่ะค่านอนนี่แหละโอ้ค่าโฮมสเตย์200ไม่เป็นไรมี120คุณจ่ายด้วย80บาทโอ้ยเสียกำมะรอค่ะพี่น้ำแต่งตัวดีมีอยู่120เอาไม่เป็นไรหยวนไปนานใจดีใจดีนอนอีกสักคืนดีไหมเฮ้ยพอแล้วกลับบ้าน